ในการถแถลงความคืบหน้าคดีที่หนองท่าผาลูกน้องคนสนิทของกำนันนกใช้ปืนยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตในงานเลี้ยงคืนวันที่6กันยายนนั้นตำรวจบิ๊กก้องนะคะที่ออกมาถแถลงในวันนี้ฟันธงชัดเจนแล้วนะคะว่าผู้กำกับเบิม้มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของสารวัตรแบงค์เป็นคนโทรชวนให้ไปในงานเลี้ยงนี้ไม่มีความผิดฐาน157อมไม่มีเจตนาในการละเลยการปฏิบัติหน้าที่เพราะ ได้เข้าไปช่วยเหลือพาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล นี่นะคะอันนี้คือใจความในการถแถลงวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาผิดตำรวจอีก15นายที่ผิด157แน่ๆโดยสรุปอย่างนี้นะคะคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยสารได้ออกหมายจับในน่องธนัญชัยความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นออกหมายจับกำนันนกนายประวินความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะทีนี้คืบหน้าของคดีตามที่ มีตำรวจหลายนายเป็นร่วมงานเลี้ยงในวันเกิดเหตุสรุปออกมาแล้วนะคะว่ามีตำรวจเป็นร่วมงานทั้งหมด29คน ตำรวจหกนายที่ถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7และก็โอนการฝากขังโอนตัวผู้ต้องหาไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและเรือนจำพิเศษสมุทรสงครามจนย้ายตัวผู้ต้องหามาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อ20กันยาปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝากขังครั้งที่ 2, 2> ครับส่วนกำนันนกซึ่งฝากขังที่ศาลอาญาตั้งแต่9กันยาปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการฝากขังผัดที่2เช่นเดียวกัน ทางพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กก้องนะคะบอกว่าจากการสอบสวนพบว่าผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิราอยู่ในกลุ่มให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยทันทีคือรีบพาตัวพันตำรวจตรีศิวกรและพันตำรวจโทวสินไปส่งโรงพยาบาลไม่เข้าข่ายเป็นความผิดเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนค่ะที่ต้องนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไม่มีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ กลุ่มตำรวจที่เข้าคายความผิดฐานละเว้นไม่จับกลุ่มตัวผู้ทำความผิดตามมาตรา1.57ทั้ง15นายคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนจะเรียกตัวมาพบแจ้งข้อหาให้ทราบดำเนินการตามกฎหมายอ,มอันนี้นะคะเรื่องของตำรวจที่จะถูกดำเนินการส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดในบ้านที่ถูกถอดเซิร์ฟเวอร์ทิ้งลงน้ำและกู้ขึ้นมาจนสามารถเปิดดูได้กล้องในบ้านกำนันนกมีทั้งหมด15ตัวกล้อง ที่มีสีแดงบันทึกภาพได้12ตัวส่วนอีก2เป็นกล้องที่เสียมานานแล้วนะคะกล้องหมายเลข12บอกว่าเป็นกล้องที่ไม่เสียอันนี้ก็คือตำแหน่งของกล้องวงจรปิดทั้ง15ตัวในบ้านของกำนันนกนะคะแต่ละจุดจะขึ้นเลยว่าเป็นสีแดงกับสีดำตัวที่เป็นสีแดงก็คือไม่เสียบันทึกภาพได้ใช่ได้ครับใช่แล้วก็จุดที่เป็นสีดำก็คือมันมัน มันเป็นกล้องที่เสียมานานแล้วเสียแล้วอยู่้ายล่างอะฮะ้ายล่างคือเสียแล้วใช่แต่ตัวสําคัญคือตัวที่6ครับเลข6นี่เลยคือหน้าบ้านพักชั้น2ใช่ตัวนี้คือตัวที่มีรายงานมาบอกว่ามีคนเนี่ยไปปิดก่อนที่มันจะจับภาพในงานปาร์ตี้กำนันไปดึงปลั๊กออกนี่นะคะปิดตั้งแต่10โมง16นาทีของวันที่6กกันยายนแต่ทีมสืบสวนบอกจะไม่จบแค่นี้เพราะ จะนาส่งสํานักงานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อส่งต่อไปยังต่างประเทศให้ตรวจสอบว่าข้อมูลมันตรงกับที่ในไทยตรวจสอบไหมมันสามารถกู้มันสามารถทําอะไรได้อีกหรือเปล่านะคะบิ๊กก้องมั่นใจว่าพยานหลักฐานแน่นเอาผิดกำลังนกได้แน่นอนและกำลังนกที่ถูกคุมขังอยู่ณนะขณะน,นี้ที่ฝากขังอยู่เนี่ยก็เป็นกำลังนกตัวจริงคนยิงคือในน่องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเท่าไหร่มันเสียทรัพยากรคือ คดีหลักรู้เรื่องรายละเอียดก็มันต้องมาไล่แล้วเป็นการทำงานข้อที่จริงเนี่ยเราก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับทั้งจากกล้องวงจรปิดเท่าที่เรามีนะครับการสอบประคำพยา,ยานการสอบคําผู้ต้องหานะครับทุกทุกอย่างประกอบกันนะครับโดยคณะทํางานเนี่ยได้ไประชุมกันหลายครั้งที่จัดงานเนี่ยมีตํารวจทั้งหมด29คนนะครับเราแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็น ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับสองคนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ตำรวจที่ถูกดำเนินคดีแล้วนะครับจำนวน6คนนะครับก็ยืนยันตามเดิมนะครับกลุ่มที่3เนี่ยะจะเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือคนเจ็บนะครับมีทั้งหมด6คนนะครับและกลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มที่เรา จะดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาให้เสร็จสิ้นภายในอาทิตย์นี้นี่คือรายละเอียดในการแถลงล่าสุดของคดีกำนันนกใช้ให้ในหนองท่าผายิงสารวัตรแบงค์ในงานเลี้ยงค่ะก็เป็นความคืบหน้าคดีนะครับไม่ได้หมาวาว่าคดีนี้สิ้นสุดก็ยังเป็นการทํางานอย่างต่อเนื่องของตํารวจสอบสวนกลางที่มีการย้ายโอนคดีนี้มาแล้วขยายผลไปยังเรื่องสวยนะคะไปยังเรื่องการหัวประมูลอีกก็วันนี้ทางบิ๊กก้องเองท่านก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องบริษัท ก่อสร้างาที่กันนาเน่งเ,เป็นกรรมการอยู่2บริษัทด้วยกันก็ที่เรียนไปตอนต้นก่อนหน้านี้นะฮะว่าเขามีการเปิดเผยข้อมูลว่าเขาประมูลมาทั้งหมดเนี่ยพันหกว่าล้านแล้วก็ได้ไป1,300กว่านะฮะแล้วก็ปรากฏว่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะคือ85%อซโอ้ก็ไม่น้อยนะค่ะไม่น้อยเลยทีเดียวโอ้โหอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อและกันหน้าคู่ขนานกันไปคดีหัวประมูลจะเป็นหน้าที่ของ DSi ในการที่จะไปตรวจสอบต่อนะครับ